สวัสดีค่ะนี่จิดามีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาที่ตัวเองเกลียดที่สุดนั่นก็คือภาษาอังกฤษนะคะก็เริ่มเลยนะคะตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆแล้วไม่ชอบเลยใครมาพูดภาษาอังกฤษใส่หูข้างๆเนี่ยหูเกลียดมากเลยอยากจะวิ่งหนีนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราอะใช่ไหมพอมาพูดให้เราฟังพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเราก็แอนตี้ต่อต้านนะคะทีนี้พอเข้ามาเรียนหลักสูตรต่างๆมันก็ต้องมีผนวกภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยแหละยังไงก็ต้องมีทุกที่หนีไม่พ้นแล้วเราก็สอบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้หลักในการเรียนว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถจดจำได้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ในการใช้งานแบบนี้จนวันหนึ่งเนี่ยพอจบม.6เนี่ยไปสอบโควต้าติดที่มหาวิทยาลัยที่เชียงรายแห่งหนึ่งนะคะสวยมากน่าจะรู้เนาะแม่ฟ้าหลวงที่นั่นหลักสูตรอินเตอร์ทั้งหมดเลยเพราะเขาบอกหลักสูตรอินเตอร์ยิ่งกลัวใหญ่เลยทีนี้โอ้ยตายแล้วเขาบอกเขาจะไปพูดภาษาไทยในห้องเรียนกลายเป็นว่าโอ้ยตายไม่อยากไปเลยอ่ะเกลียดก็เกลียดกลัวก็กลัวและแถมไม่เคยไปไหนไกลๆบ้านเลยพอไปเนี่ยก็จะออกผลการเรียนตกเยอะมากเพราะว่าทำไม่ได้คนอื่นเขาเด็กเหนือเด็กอะไรเขาทำได้ก็โอ้โหเก่งๆทั้งนั้นเราไปนี่แบบจากที่หนึ่งที่สองที่นี่ไปอยู่ที่นู่นที่โรยเลยก็บ่นกับครูบาอาจารย์ว่าอยากจะลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วไม่อยู่แล้วผ่านไปสองปีครูบาอาจารย์เธอยังอยู่อีกเหรอใครนะนะคะถ้าไม่ได้ครูคนนี้คอยกดไม่ใช่กดดันถ้าไม่ได้กดดันท่านถามเฉยๆรู้สึกว่ายอมไม่ได้พ่อแม่เสียตังค์มาแล้วถ้าเรายอมแพ้งแต่ตอนนี้นะโอ้โหเงินหลายหมื่นเลยเดี๋ยวมันจะเข้าคอนเซปต์ขายนาส่งควายเลี้ยงซึ่งตอนนั้นก็เป็นควายอยู่ก็กั้นใจเรียนนะคะทีนี้วิธีการของตัวเองเนี่ยจากที่เรียนตกได้ที่โรยเนี่ยทำไงดีวะถึงจะเข้าใจภาษาอังกฤษนั่งมันอยู่ข้างหน้าน่ะแหละอาจารย์เขาก็พูดรับน้ำลายอาจารย์ไปทุกวันแต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้ฉลาดนะแต่การที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะอาจารย์เขาก็พูดเราก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งกลับมาบ้านก็เลยมาท่องศัพท์เขียนศัพท์คัดศัพท์อันไหนที่มันคำยาวๆยากๆคัดมันอยู่นั่นแหละคัดจนกว่าจะจำได้ว่าไอตัวเนี้ยมันเขียนอย่างเงี้ยมีทั้งหมดตัวอักษรทั้งหมดแบบนี้อ่านออกเสียงแบบนี้แปลแบบนี้คัดเป็นหน้าๆพอหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มได้ศัพท์พอเริ่มได้ศัพท์ปุ๊บเนี่ยหลังๆมาพอเรียนเลเวลที่อัพขึ้นมาอีกหน่อยเป็นปี2ปี3เนี่ยอาจารย์เขาจะมีรายวิชา writing ก็คือการเขียนนะคะก็จะให้เราเขียน journal เป็นเรื่องที่เราใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปหรือเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องที่มีความแสดงความคิดเห็นแต่ก่อนนะรู้แต่ศัพท์ไงเขาให้เขียนเอาคำศัพท์เนี่ยมาเรียงกันให้เป็นประโยคอย่างเช่นจะบอกว่าฉันอยากไปตลาดก็ I want go market อย่างนี้เลยเอามาเรียงกันอย่างนี้เลยไม่มี I want to go to market I want go to market ไม่มีแกรมมาอะไรไม่รู้จักแต่พอเขียนไม่บ่อยนะครูเขาก็มีการเขียนขีดค่าว่าตรงนี้ต้องเติม to ตรงนั้นต้องเติม past tense มี present tenseหรือว่าเป็น ing verb by ing ก็คือบอกว่าอันนี้ทำอยู่ต้องใส่ ing นะโน่นนี่นั่นมันก็เลยทำให้เราซึมซับไปเรื่อยๆดังนั้นการอ่านไม่ใช่การอ่านการท่องศัพท์มันก็พัฒนาได้ศัพท์พอการเขียนปุ๊บก็พัฒนาในเรื่องของ grammar ทีนี้เหลืออีกอันนึงก็คือการพูดเราก็ยังไม่กล้าพูดไงอาจารย์ฝรั่งก็พูดไปพ่นๆไปแล้วก็คอยจี้ถามพอเป็นอย่างเงี้ยก็เลยชอบส่องกระจกคนเดียวพูดกับกระจกสมมติว่าฉันคุยกับคนอื่นก็เลยกล้าสุดท้ายฟังเพลงก็ร้องตามมันไปออกเสียงตามมันไปหรือ I'm ready อะไรก็ห่อนตามมันไปสำเนียงต้องสลิดได้ต้องสลิดดกสุดท้ายก็กล้าพูดยิ่งไปอยู่ต่างประเทศถ้าไม่พูดก็จะกินอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยนั่นแหละก็เป็นที่มาของการที่ว่าค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจากคนที่ซีโร่มากๆศูนย์มากกับภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เก่งที่สุดแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองภาษาอังกฤษดีมากอะไร
ถึงขั้นจะต้องสอนคนให้เก่งไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นประเภทที่ว่าเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าคนที่มันไม่ได้อย่างฉันเลยอย่างพูดได้บ้างแล้วคนที่เขาแบบอยากจะเรียนจริงๆทำไมเขาจะทำไม่ได้แล้วก็เผลอทำได้ดีกว่าด้วยอย่าเพิ่งท้อนะคะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนขี้เกียจลองดูก่อนเราจะรู้ว่าโอกาสมันสร้างได้ด้วยตัวเราเองนั่นแหละเนาะลองดูค่ะ